ลยุทธ์ก่อน19กันยามาปลดแอกจะมาถึงนะครับซื้อถือหรือขายกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่เคารพรักทุกท่านคุยกันวันนี้นะครับ15กันยายน2563มาดูกันว่าก่อนที่ว่างบเปิดแดดเนี่ยจะมาวันที่19กันยายนเนี่ยพวกเราควรจะทำอย่างไรดีทั้งคนที่พอร์ตว่างทั้งคนที่เต็มพอร์ตทั้งคนที่ติดกันอยู่เพียบมาดูกันหน่อยนะครับความจริงเมื่อวานนี้เรื่องดังกล่าวนี่ผมเล่ารายละเอียดแล้วก็เป็นโมเดลให้ฟังกันไปแล้วนะฮะแต่จะมาลงรายละเอียดเนื้อหาในเรื่องของ strategy ว่าหลังจากรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะยังไงกันต่อนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่า เรื่องของม็อบที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีครั้งสำคัญสำคัญมาแล้วเนี่ย5ยกใหญ่ๆนะหมายถึงว่าเอาตัดตอนมาเฉพาะที่ว่าก่อตั้งเป็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยในปี2518เป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี่ก็คือตัดม็อบเล็กม็อบย่อยม็อบน้อยม็อบอะไรนี่ออกไปนี่เอาเฉพาะใหญ่ๆหิว5ครั้งครั้งแรกตลาดหุ้นบ้านเราตั้งปี1975มามีเหตุม็อบใหญ่ในปี1976หรือว่าปี2019เหตุการณ์เรียกว่า6ตุลาครั้งที่2นี่ม็อบใหญ่เรียกกันว่าพฤษภาทมิฬ2535ครั้งที่3นี่เรียกว่าม็อบพัทธมิตรปี2549แล้วก็ครั้งที่4เรียกว่าม็อบเสื้อแดงปี2553แล้วก็หนล่าสุดนี้เรียกว่าม็อบกบพส2557นะฮะก็รวมสิริรวมมา5ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่6ถ้าจะเรียกว่าเป็นม็อบขนาดใหญ่อย่างนี้นะผมก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องของบ้านเมืองเรากับเรื่องของม็อบเรื่องของการชุมนุมเนี่ยเนื่องจากว่าของเรานี่มีวิธีการจัดการที่ผิดแผกไปจากประเทศตะวันตกอเมริกาหรือว่ายุโรปมีอยู่วันหนึ่งพวกเราจำได้เนี่ยประมาณสักเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ม็อบในอเมริกาที่มีการประท้วงของชนผิวดำเนี่ยนะครับเรียกกันว่าเป็น Black Lives Matter ใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์มีการก่อการจลาจลไปทั้งประเทศมีการเผาเมืองมีการจุดโน่นจุดนี้ถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าม็อบเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองพวกเรานักลงทุนคนไทยก็ถามผมมาเยอะบอกอาจารย์รู้เรื่องนี้ฟังหน่อยจะมีผลกระทบให้ดาวโจนส์ลงหนักอะไรไหมผมก็รับการบ้านของทุกท่านมาแล้วก็ไปหาดูไปตรวจข่าวก่อนแหละอันดับแรกใน CNN CNBC Bloomberg Wall Street Journal Reuters เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นสำนักข่าวหลักนะนอกนั้นก็เป็นรองลงมาเพื่อที่จะหาว่ามีนักวิเคราะห์หรือว่านักกลยุทธ์รายไหนไม่พูดว่าเหตุ Black Lives Matter หรือว่า BLM เนี่ยนะฮะที่มีการบานปลายเป็นจลาจลเนี่ยจะมีผลกระทบกับดาวโจนส์ยังไงบ้างไม่มีใครเขียนถึงเลยมีวันหนึ่งผมมาทำรายการให้พวกเราแต่ผมจำไม่ผิดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่มีปรากฏในรายงานข่าวที่ว่าเป็นสื่อหลักเลยที่พูดถึงว่าเนี่ยเกิดม็อบแล้วก็จะมีผลต่อตลาดทุนต่อดาวโจนส์ยังไงเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยปรากฏว่าคนที่แบบไม่กังวลคนที่กังวลใจไม่สบายใจที่สุดกลายเป็นนักลงทุนคนไทยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบฟัง
ฟังดูมันก็พิลึกดีใช่ไหมปรากฏว่าคนอเมริกันสำนักข่าวอเมริกันไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ปรากฏว่าคนที่กังวลก็เป็นคนนักลงทุนคนไทยเกรงว่าเออดาวโจนส์จะร่วงน่ะกระทบกับเซตอะไรอย่างเงี้ยในเวลานั้นผมก็เลยอย่างที่ว่าผมก็ไปตามหาข่าวสารพัดไม่มีใครพูดถึงเนี่ยผมก็เลยมาถึงข้อสรุปที่ว่าแสดงว่ามิติแล้วก็มุมมองแล้วก็ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนอเมริกันเนี่ยแล้วก็ของ developed country เนี่ยหรือว่าประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศเรามันต่างกันต่างกันยังไงก็คือว่าคือของเขาเนี่ยเห็นว่าเออการชุมนุมการประท้วงอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องปกติอันที่จะพึงมีได้นะแม้ว่าเออจะมีเหตุปะทุกระทะอะไรกันบ้างมีจุดระเบิดเพลิงเฟี้ยงใส่ตำรวจบ้าง หรือว่ามีเผาโน่นเผานี่เผาป้อมตำรวจบ้างรถตำรวจบ้าง เขาก็ใช้วิธีการจัดการก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจควบคุมการจราจรเนี่ยเข้ามาควบคุมคือถ้าใครเผาหรือใครเฟี้ยงระเบิดใส่ตำรวจก็ถือว่าชุมนุมไม่สงบอ่ะก็จับจับเอาไปขังในเหตุการณ์คืนวันนั้นของอเมริกาเนี่ยเข้าใจว่าจับกันไปพันกว่าคนอ่ะจับไปพันกว่าคนของปีสองปีที่แล้วมีก็เข้าใจว่าเป็นชนผิวดำเหมือนกันเป็นจุดทุบประท้วงอยู่ในฝรั่งเศสใช่ไหม แล้วก็เรียกร้องขับไล่ประธานาธิบดี มาครอง ออกจากตำแหน่งเนี่ยก็คล้ายๆกันเนี่ยมีเหตุถ้าพวกเราติดตามข่าวต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่าเออเยอะแต่มีผลกระทบอะไรกันกับตลาดหุ้นฝรั่งเศสไหมก็แทบจะไม่มีเลยนะประเภทว่าเออตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดมาก็เลยตกกันใหญ่นี่ไม่มีมีผลน้อยมากผมก็มีข้อสรุปว่าของต่างชาติต่างภาษาที่ว่าเป็นอารยประเทศเป็นซิวิไลซ์คันทรีเนี่ยเขามองเรื่องการบัตรทวงเรื่องการชุมนุมกับเรื่องเศรษฐกิจ กับเรื่องดัชนีชี้วัดของเศรษฐกิจคือตลาดทั้งหมดเนี่ยมันประมาณว่ามันเป็นคนละเรื่องกันอะหรือว่าการบัตรทวงการชุมนุมการกิจกรรมและการเมืองพวกนี้มันไม่ได้มีผลอะไรต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือก็ไม่ใช่เลวลงก็ไม่ใช่ก็เลยจะไปมีผลในตลาดหุ้นขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เออมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของเขาแต่ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยมันเป็นอีกแบบอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองแล้วก็กับตลาดทุนมันก็มีผลกันจริงๆอ่ะอันนี้คนละเรื่องกับว่าเออการชุมนุมทางการเมืองของอเมริกาของฝรั่งเศสไม่มีผลอะไรเลยนี่นะคือพิสูจน์แล้วว่าตามตำราตามทฤษฎีแทบจะไม่มีผลอะไร แต่ของเรามันมีผลมาตลอดเพราะนั้นที่นักลงทุนที่คนในตลาดทุนบ้านเราคอนเซิร์นแล้วก็วิตกกังวลกับเรื่องของกับม็อบแล้วเกรงว่าจะมามีผลกระทบการลงทุนเรียกว่าเป็นการคอนเซิร์นหรือว่าเป็นความวิตกกังวลที่ถือว่าสมเหตุสมผลมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเออไปปริวิตกกลัวเกินเหตุอันนี้ไม่ใช่ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวานเนี่ยยาวแต่วันนี้ขอสรุปสั้นๆว่าตั้งแต่ก่อตั้งตลาดทุนบ้านเราก็คือเดือนเมษายน2518เนี่ยมาถึงตอนนี้เดือนกันยายน2563เนี่ยประมาณกี่ปีมาเนี่ยมันมีม็อบหรือว่าชุมนุมใหญ่ๆเนี่ยมาใน5รอบแล้วก็มีผลต่อตลาดทุกรอบนะรอบแรกเกิดในเดือนตุลาคมปี2519ใช่ไหมหุ้นก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณ150จุดดัชนีหุ้นบ้านเราเซ็ต150จุดพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงในคราวชุมนุม6ตุลาคมหุ้นตกหลุด100เป็นเรื่องใหญ่มากนะหลุด100ลงไปลึกสุดเท่าไหร่ลงไป76จุดแล้วก็เป็นจุดต่ำที่สุดในเป็นประวัติการของตลาดหุ้นไทยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในคราวนั้นนะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายสงบไปแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาที่ระดับ100จุดแล้วก็เอาไปมาก็ขึ้นมา150มา200จุดมานิวไฮ
ในระยะหลังนะฮะเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ในคราวต่อมาในปี2535ก็ตอนนั้นก็เหตุการณ์ก็มาจบด้วยการปะทะกันระหว่างทหารกับผู้ชุมนุมนะแล้วก็ได้เดชบารมีในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาหย่าศึกแล้วก็เวลานั้นผลกระทบตลาดทุนเป็นไงก็ตอนแรกก็ตกเยอะอยู่คือตกจากประมาณสัก800จุดเนี่ยลงมา550จุดนะฮะแต่พอเหตุการณ์คลี่คลายไปแล้วขึ้นไปนิวไฮนะขึ้นไปเกิน800แล้วขึ้นมาเป็น 1,000 หลังจากนั้นขึ้นไปนู่น 1,700-1,800 ขึ้นไปเยอะเลยในข่าวปี35นะต่อมาเป็นข่าวมัฟพันธมิตรปี48-49นะก็มาจบลงด้วยการก่อรัฐประหารของกองทัพในเวลานั้นตอนแรกหุ้นก็ตกหน่อยนะตกมาจากประมาณสัก800จุดเนี่ยมา300กว่าจุดเลยนะเวลานั้นตกมาเยอะอยู่แต่ว่าพอหลังชมรมสลายตัวลงแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนทหารยึดอำนาจหุ้นขึ้นไปเกือบพันนะขึ้นไป975จุดในคราวบัณฑมิตรปี49ต่อมาเป็นเหตุการณ์เรียกว่าเสื้อแดงนะฮะปี53เสื้อแดงปี53นะหุ้นไม่ค่อยตกเท่าไหร่เท่าที่ผมสังเกตดูนะเหตุที่ว่าหุ้นไม่ค่อยตกเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลพลเรือนของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยขาดฐานการสนับสนุนจากกองทัพขาดฐานการสนับสนุนจากตำรวจทหารอะไรอยู่พอสมควรก็คือว่าเอาไม่ใช่ในม็อบเสื้อแดงคราวนั้นโทษทีนะเป็นเหตุการณ์รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์โทษทีผมเล่าให้ฟังผิดคนไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ยังมองว่าทางกองทัพทางตำรวจทหารอยู่ฝ่ายรัฐบาลพูดง่ายๆนะม็อบมานี่ก็คงทำอะไรกันไม่ได้มากพูดง่ายๆคุณก็เลยไม่ค่อยตกนะในที่ว่าเขาเริ่มการชุมนุมนี่เดือนมีนาคมมีนาคมปี2010ก็คือ2553ขึ้นด้วยซ้ำนะมีไปสะดุ้งตกหน่อยนึงตอนเกิดเหตุช่วงเดือนพฤษภาคมปี2010เรียกว่ามีเผาห้างมีอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วก็จบลงด้วยว่าปราบสลายการชุมนุมได้แล้วก็จับแกนนำไปขังคุกนะหลังจากนั้นหุ้นก็เลยขึ้นนะขึ้นกันมาเนี่ยขึ้นกันมาทะลุพันกันขึ้นมารอบนั้นทะลุพันจุดขึ้นมาแถว 1,200 แล้วก็มีการยุบสภาเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตั้งเป็นนายกหุ้นขึ้นไป 1,600 จุดนะแล้วก็เป็นได้อยู่พักใหญ่ปี54 5556เป็นได้อยู่สองหลังปีก็มีม็อบใหญ่อีกม็อบหนึ่งเรียกว่าม็อบกบศคราวนี้นำโดยกำนันสุเทพเรียกสุบรรณเป็นแกนนำตอนแรกหุ้นก็ตกจากประมาณ 1,600 จุดมา 1,200 นะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์คลี่คลายด้วยการก่อปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพในเดือนพฤษภาคมปี2557หุ้นก็เลยขึ้นต่อขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมาทำนิวไฮ 1,850 ถ้าผมจะอธิบายภาพใหญ่ๆของ5ครั้งที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่6ตุลาคม19มาจนถึงม็อบกสปี2557เนี่ยก็คงจะอธิบายเป็นเชิงโมเดลหรือว่ารูปแบบเนี่ยว่าจะเป็นมีอยู่3ช่วงจังหวะช่วงแรกจังหวะแรกนี่ก็คือว่าหุ้นก็1ไม่ตกก็ซึมลงมาก่อนที่ว่าจะมีม็อบเมิบอะไรกันเนี่ยนะฮะก่อนมีการชุมนุมใหญ่เนี่ยเพราะว่าตลาดหรือว่าคนในตลาดคอนเซิร์นวิตกกังวลว่าจะมีผลกระทบโน่นนี่เป็นไปในทางร้ายแรงแล้วที่ผ่านมา5ครั้งที่ผ่านมาก็จบไม่สวยกันทุกทีนะมันก็จะต่างกับที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกว่าเราลองไปดูการชุมนุมในฝรั่งเศสที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ในอเมริกาเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่เขาเป็นอีกแบบหนึ่งก็มาประท้วงเขาก็ให้ประท้วงอ่ะ
เลือกเอาสักที่หนึ่งอยากประท้วงตรงไหนก็ว่ากันไปจะมีปะทะกันบ้างมีเครื่องระเบิดมือใส่กันบ้างมีเผาป้อมตำรวจเผาจลาจลกันบ้างก็เอาก็ว่ากันไปก็ให้เผาแต่เขามีตำรวจที่ฝึกมาดีนี่เขาเรียกตำรวจควบคุมฝูงชนก็ชาร์จใครก่อเรื่องสร้างปัญหาสร้างความรุนแรงก็ชาร์จจับตัวไปโรงพักขึ้นส่งขึ้นศาลอะไรว่ากันไปเรื่องก็จบนี่เป็นเรื่องของบ้านเขาเมืองเขาแต่ของเรานี่ไม่เคยจบอย่างนี้นี่ในตลอดที่ผ่านมาก็มีฆ่ากันบ้างอย่าง6ตุลาคมมีการยิงปะทะกันบ้างอย่างตอนพฤษภาธมินนะแล้วก็จบลงด้วยการก่อการปฏิวัติรัฐประหารในคราว6ตุลา19ก็จบด้วยการปฏิวัติรัฐประหารพันในปี2535ก็ได้เดชบารมีในหลวงรัชกาลที่9ท่านหย่าศึกก็จบด้วยรัฐบาลก็ลาออกตั้งรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็เลือกตั้งใหม่ปี49จบลงด้วยการก่อการปฏิวัติยึดอำนาจใช่ไหมปี53เนี่ยก็จบลงด้วยว่าการสลายการชุมนุมจับแกนนำเสื้อแดงไปขังคุกปี57จบลงด้วยการปฏิวัติรัฐประหารก็ก่อนที่ว่าจะมีการม็อบเมื่ออะไรต่างในหุ้นก็มักจะตกก่อนแต่ระหว่างม็อบส่วนใหญ่ก็มักจะยืดเยื้อกันหน่อยนึงถ้าแต่ว่าแต่ก่อนไม่ค่อยยืดเยื้ออย่างเหตุการณ์ที่เรียกว่า6ตุลาคมนี่ก็ชุมนุมกันอยู่ปลายเดือนกันยายนก็มาจบเรื่องเอาวันที่6ตุลาคม2519ตอนพฤษภาธมิน35นี่ก็ม็อบใหญ่ๆนี่วันที่17พฤษภาจบเรื่องก็ประมาณวันที่20 21พฤษภาคมนี่ไม่กี่วันนะแต่ว่าตอนพันธมิตรยาวหน่อยเป็นซีรีส์2ตอนปี48 49นานนะของเสื้อแดงนี่จากเดือนมีนาคมมาถึงเดือนพฤษภาคมประมาณ 2-3 เดือนกปส.เยอะหน่อยนานจากเดือนพฤศจิกายนปี56ไปจบเอาเดือนพฤษภาคมปี57ก็ป่าเข้าไปครึ่งปีนะม็อบคราวนี้ล่ะม็อบปลดแอกนี่จะนานไหมมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุว่านานหรือช้าคนมากคนน้อยแล้วก็ไปดูว่าทางออกจะเป็นยังไงนะแต่ว่าผลต่อตลาดหุ้นก็อย่างที่ผมอธิบายก็แบ่งเป็น2 3 3 3ระยะระยะแรกคือเนี่ยอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่ในก่อนวันที่ม็อบจะมาเนี่ยหุ้นก็มักจะตกกันก่อนหรือว่าซึมลงกันก่อนช่วงว่าระหว่างที่ว่ามีม็อบมีชุมนุมมีปลาใสมียกป้ายประท้วงอะไรกันเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปก็มักจะซึมก็ไม่ค่อยไปไหนมาไหนไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยตกส่งวอลุ่มหายแล้วก็หลังจากจบเรื่องซึ่งก็จบเรื่องก็มีอยู่หลายแบบอย่างที่บอกมาเนี่ยจบเรื่องที่ฮิตกันหน่อยก็ปฏิวัติยึดอำนาจแบบฮิตนะรองลงมาก็เป็นควบคุมจับแกนนำใช่ไหมรองลงมาก็เป็นหย่าศึกสลายการชุมนุมแยกตัวกันไปในเที่ยวนี้นี่ก็คงจะต้องพิจารณาดูนั่นก็ว่าคนมากคนน้อยหนักเบายังไงจะมีทหารก็มาร่วมไหมเท่าที่ฟังทหารก็มาปฏิเสธว่าไม่เข้ามาร่วมพลเอกอภิรัตคงสมบงผู้นำกองทัพท่านพูดคำเดียวว่ายากคือมีคนไปถามท่านว่าทหารจะมาร่วมปราบม็อบไหมในเรื่องของเรื่องท่านบอกยากก็คงแปลว่าไม่มาก็ฟังเวลานี้ก็มีเฉพาะตำรวจจะมาแล้วก็แต่จะเป็นตำรวจประเภทตำรวจเขาเรียกตำรวจควบคุมฝูงชนที่เป็นมืออาชีพเหมือนในอเมริกาเหมือนฝรั่งเศสเขาไม่นั่นก็อีกเรื่องนึงนะถ้าไปเอาตชด.มาก็ยุ่งกันนะยุ่งเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาควบคุมฝูงชนเสร็จแล้วก็ข้อเจรจามีอะไรบ้างพอที่จะไปกันได้ไหมเวลานี้ที่คุยกันส่วนใหญ่ในสภาก็บอกว่าไปยื่นเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักๆก็คือว่าไปใช้คำที่แบบฮิตติดหูกันว่าปิดสวิตช์สว.คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยไม่พอใจว่ากติกาเดิมเนี่ยไม่ชอบไม่โอเคเนื่องจากว่าตั้งให้สว.เนี่ยมาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกได้ต
ต่อไปไม่ต้องมีสวแบบนี้ไม่ต้องมีแล้วก็แก้กันหลักประเด็นนี้ถ้าแก้กันประเด็นนี้จบไหมหรือว่ามีอื่นๆแฝงกันอยู่อีกไหมที่จะต้องคุยกันก็ต้องติดตามกันข้อนั้นไปแล้วพวกเราอยู่ในตลาดทุนทำยังไงก็หนึ่งก็ให้รู้กันก่อนที่ผมอธิบายไปก็คือให้รู้กันว่าแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่เป็นยังไงกันบ้างว่าถ้าเวลามีม็อบมีชุมนุมมีผลต่อตลาดทุนอย่างไรแล้วพวกเราจะได้เตรียมตัวยังไงเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าก็มีแบ่งเป็นสามช่วงอย่างนี้แหละช่วงแรกก่อนม็อบมาเนี่ยก็ตกหน่อยซึมหน่อยเนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยช่วงที่สองว่าระหว่างม็อบระหว่างปลาใสว่ากันอะไรต่างๆเนี่ยก็ซึมหน่อยช่วงที่สามก็คือตอนจบเรื่องจบราวคลี่คลายเสร็จแล้วหุ้นก็ขึ้นก็มักจะขึ้นนิวไฮนะแล้วควรจะทำยังไงดีผมบอกว่าก็ถ้าอยากจะซื้อถ้าอยากจะช้อนหุ้นก็ไม่ต้องรีบหรอกถ้าลักษณะอย่างนี้นะพี่ก็ดูไปก่อนให้เรื่องเรียบร้อยก่อนค่อยไปซื้อก็ได้หุ้นนะแล้วถ้าติดหุ้นเอาไว้ยังไงอ่ะผมก็บอกเหมือนกันเนี่ยแหละมันโมเดลมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าพี่ติดนอกติดมากติดน้อยขาดทุนน้อยหรือขาดทุนมากใช่ไหมคือถ้าพี่รู้ช่องรู้ปลายทางนี้พี่บอกก็อยู่เฉยๆไปก็แล้วกันเดี๋ยวให้เหตุการณ์คลี่คลายมันก็ฟื้นกลับมันก็ขึ้นกลับไปของมันเองอ่ะแหละแล้วสังเกตว่าพอมันขึ้นหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายแต่ละครั้งขึ้นเยอะด้วย ขึ้นในหายด้วยซ้ําไปนี่นะเดี๋ยวพี่รอได้ไหมพี่ก็รอไปแต่ถ้าพี่ติดทุนนะก็หลักๆก็ประมาณนี้นี่เอาอธิบายกันให้เข้าใจกันง่ายๆนะคราวนี้ก็จะไปลงรายละเอียดเหตุการณ์เอาตลาดทุนวันนี้หน่อยนะความเคลื่อนไหวตลาดทุนวันนี้ก็ฟื้นมารีบาวนะแต่ว่าวอลุ่มเทรดก็บางตาลงแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะบางตาลงเรื่อยๆเดี๋ยวจากนี้ไปถึงวันศุกร์เมื่อวานครึ่งวันเช้าได้ 20,000 ล้านวันนี้วันอังคารครึ่งวันเช้า 19,000 พรุ่งนี้ก็อาจจะไปเหลือสัก 16,000 ก็คงจะบางลงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าคนก็อยากรอดูก่อนใช่ไหมวันนี้ในระหว่างวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวระหว่าง 1,274 ไปถึง 1,279 ง่ายก็แกว่งกันอยู่เนี่ยนิดหน่อยมาปิดทำการช่วงเช้า 1,278 บวกจากเมื่อวานนี้ 0.49% วอลุ่มเทรด 19,000 ล้านอันที่ว่าน่าจะกล่าวถึงหน่อยมีอะไรบ้าง1พวกที่เขียวมีตัวพิเศษแปลกๆหน่อยก็คือตัว COL ตัว COL นี่เขาทำเรื่องทำเทนเดอร์ก็คือซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วก็จะถอนออกจากตลาดในราคา19บาทต่อหุ้นนะฮะวันนี้หุ้นก็เลยดีดขึ้นมาชนซิลลิ่งปิดทำการช่วงเช้า18.80 บาทเพราะว่าจะตั้งโต๊ะซื้อใน19บาทถอนออก COL นี่ก็ทำมาหากินอะไรทำมาหากินพวกร้านหนังสืออะไรนะ B2S อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรออฟฟิศผมไปเดินประจำมาแต่ก่อนผมไปเดินซื้อเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานเองนะแต่ก่อนไปหาซื้อเครื่องโทรสารพวกเรายังจำมันได้ไหมครับโทรสารแฟกกระดาษแฟกอะไรเนี่ยเหมือนพิมพ์เตอร์อะไรพวกนี้นะแต่ผมชอบไปเดินซื้อร้านของเขาเนี่ยออฟฟิศเขาเรียกอะไรออฟฟิศเมดใช่ไหมนอกนั้นที่เขียวๆกลับมาก็มีซีเมนต์ไทยกลับมาบวกบาทนึงอะไรเงี้ยที่ว่าลงมาหลายวันนะ CBF บวกขึ้นมาบาทนึง LT บวกนะ JMart ฟื้นกลับมาได้แรงอยู่นะครับแล้วก็สผ.นะฮะบวกขึ้นมาบาท75ตังค์หุ้นเอเชียนห้องเย็นก็บวกขึ้นมา50ตังค์ถุงมือยางบวกขึ้นมา3หลึงนะครับซุปเปอร์บวกต่อ3ตังค์นะฮะ JMT บาท75CRC บวกบาทสลึง K-Bank บวกหลึง1นะฮะคอมโปรบวกที่เด่นๆหน่อยก็คงจะเป็น JMart JMT เรื่องที่ว่าวันก่อนลงมาแรงก็คนตกใจเรื่องว่าจะมีการเพิ่มทุนแล้วก็จะมีการกลัวไดลูทผมก็เล่าให้ฟังก็ก็ไม่มีปัญหาหรอก
คือถ้าเขาเพิ่มทุนมาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทำไม่เกิดประโยชน์เขามาทำให้เกิด productivity มา take over ซื้อกิจการเข้าพอร์ตช่วงแย่ๆกิจการอนาคตเขาก็ดีแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็เพิ่มทุนแบบเขาเรียก private placement เยอะเป็นหลักรายย่อยที่ถืออยู่ก็ไม่ได้มากมายได้หลุดก็คงจะพอประมาณหุ้นตัวไหนที่ลงมาแดนลบอันนี้มี CBGนะครับ OSP นะฮะมี Mint CPO Advance ก็จะว่าตัว Tusco ก็ยังลงอยู่แต่บังเอิญว่าไม่ติด20อันดับแรกที่ควรจะกล่าวถึงหน่อยก็คือมีพวกคาราบาวกรุ๊ป OSP เนี่ยประเด็นอยู่ตรงว่าได้รับผลกระทบจากที่ว่าเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยล็อกดาวน์ปิดประเทศเพราะว่ามีคนติดเชื้อไวรัสนี้เยอะเขาก็เลยปิดประเทศทีนี้อย่างโอสถภาแล้วก็คาราบาวกรุ๊ปอะไรพวกนี้ไปทำมาค้าขายเนี่ยอยู่ในเมียนมาเยอะไปตั้งโรงงานเลยเพราะเมียนมาเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เอี่ยมเลยคือเขาอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบทหารมาประมาณเกือบ60ปีใช่ไหมก็คือกองทัพยึดอำนาจช่วงประมาณปี2500แล้วก็มีผู้นำทางทหารนี่ปกครองบ้านเมืองมาก็เพิ่งมาเปลี่ยนถ่ายมาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปิดเศรษฐกิจเปิดประเทศเศรษฐกิจก็กำลังบูมเอกชนบ้านเราอย่างคาราบาวกรุ๊ปโอสถภาหรืออย่างซิปโก้อย่างใครต่อใครนั่นก็เข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็มีก็ที่ว่ามี potential ที่จะโกรธเยอะมากเหมือนมากนะบางเงินก็มาเจอเรื่องนี้เรื่องไวรัสเขาก็เลยล็อกดาวน์ปิดประเทศคนที่ไปทำมาหากินอยู่ในนั้นก็เลยได้รับผลกระทบในเรื่องของเรื่องนะพวกอย่างคาราบาวกรุ๊ปพวก OSP พวกอะไรเนี่ยก็เลยตกกันลงมานะฮะในส่วนของทางด้านตัว Tusco เข้าใจว่าวันนี้ยังลงอยู่นะลง2ฟลอร์ที่2เนี่ยเมื่อวานฟลอร์แรกลงมา20บาท40ตังค์วันนี้ฟลอร์ที่2ลงมา17บาท40นะฮะอันเป็นผลพวงมาจากเรื่องของอเมริกันเวเนซุเอลาอเมริกันก็ไปพูดง่ายไปแซงชั่นเวเนซุเอลาอันเนื่องมาจากปัญหาการเมืองก็คือในเวเนซุเอลาเองก็มีการเมืองอยู่2ขั้วแล้วก็เอาไปมาตกลงกันไม่ได้ก็เลยจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จคนที่ชนะเข้าสภาก็เข้าไม่ได้เข้าทำเนียบก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรพวกเจ้าเก่าขาประจำที่อยู่บอกว่ากูไม่ให้เข้านักเลงตัวบอกว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งยึดอำนาจต่ออเมริกาไปสนับสนุนฝ่ายต่อต้านแล้วก็บอกว่าใครมาทำมาค้าขายกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะโดนแซงชั่นวางเงินความซวยมาหล่นลงที่ทัสโก้ยางมาต่อยไปซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลามาผิดยางมาต่อยเนี่ยแล้วก็ออกแบบโรงงานมาเพื่อการนี้เพื่อน้ำมันจากที่นี่โดยเฉพาะเนี่ยแต่ว่าโดนไฟบังคับงี้ก็ต้องเลือกซื้อแล้วก็เลิกผลิตน้ำมันเป็นรายได้สัดส่วนมากกว่า 50% นะนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็หั่นราคาเป้าหมายก็ลงมาเฉลี่ยมาเหลือเนี่ยประมาณ15บาทคนที่หันลงมาน้อยหน่อยก็เหลือ16 17บาทคนที่หันลงมาเยอะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็ประมาณ12 13บาท average ก็อยู่แถวประมาณสัก15บาทหุ้นก็เลยเนี่ยลงมาฟลอร์ที่2นะครับโอเคครับไป market roundup ตลาดทุนต่างประเทศให้ฟังกันนะฮะเมื่อวานนั้นดัชนีตลาดทุนอเมริกานะฮะก็ปรากฏว่าบวกซึ่งตลาดทุนบ้านเราก็ไม่ได้อานิสงส์อะไรเลยนะเมื่อวานของเราก็ลงของเขาบวกของอเมริกาเมื่อคืนดาวโจนส์บวกไป300กว่าจุดนะฮะ 1.2% โดยประมาณนะ S&P 500ก็42จุดบวก 1.27% NASDAQ ที่บวกเยอะบวก200จุดนะ 1.87%เมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังว่าบรรดานัก
กลยุทธ์การลงทุนที่ว่ามีชื่อเสียงของเขานี่ก็คือมีทาง Goldman Sachs แล้วก็มีทาง Deutsche Bank ก็บอกว่าตลาดของอเมริกาก็น่าจะปรับถงปรับฐานพอแล้วล่ะเดี๋ยวขึ้นกันใหม่นะครับที่ตกมาเนี่ยพอสมควรกับเหตุเดี๋ยวขึ้นกันใหม่นะแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์วันนี้ก็ยังบวกกันต่อนะบวกขึ้นมา120จุดเวลานี้นะฮะตลาดหุ้นแถบด้านไปภาคเอเชียวันนี้ก็บวกกันตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเซี่ยงไฮ้เมืองจีนหางเสงนะครับเกาหลงเกาหลีนะตลาดหุ้นด้านไปภาคเอเชียก็แล้วก็อาเซียนเราก็บวกอยู่ราวๆประมาณสัก 0.5% นะในวันนี้นะฮะยกเว้นอินโดนีเซียลงล่าสุดนี่50จุดประมาณ 1% ก็คงจะมาจากเรื่องล็อกดาวน์ในบ้านเขาเมืองเขาน่ะนะฮะของอินโดนีเซียก็เลยลงอยู่ตลาดเดียวบ้างในย่านเอเชียส่วนน้ำมันดิบไลท์ครูดออยล์นะครับของทางตัวสินค้าโภคภัณฑ์นี่ก็ปรับลงมานิดหน่อยนะลงจับประมาณนี้ก็นิดหน่อย 0.03 เหรียญนะอยู่ที่ 37 เหรียญ 23 เซนแต่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดนี้ขึ้นมาราว 10 เหรียญ นะครับอยู่ที่บริเวณ 1,973 เหรียญ นะตัว US ดอลลาร์นะครับยูโรดอลลาร์นี่ขึ้นไปทำท่ากระเตื้องขึ้นมาระยะหนึ่งก็ลงเงินมาใหม่ช่วงที่ผ่านมานี่กระเตื้องขึ้นมาแถว 93.65 นะล่าสุดนี้ก็ปรับลดลงมาเหลืออยู่ 92.84 นะถ้าทรงลักษณะนี้ก็เลยกลับมาเป็นผลประโยชน์ให้กับทางด้านทองคำนะความจริงหัวข้อข่าววันนี้เนี่ยที่ผมนำเสนอกับท่านผู้ชมไปก็เข้าใจว่าคงจะครบถ้วนแล้วล่ะคือว่ากลยุทธการลงทุนก่อนม็อบปลดแอก19กันยายนจะมาถึงพวกเราควรจะทำอย่างไรผมก็เอานัยยะไม่ใช่นัยยะหรอกเอาของจริงทางประวัติศาสตร์ว่ามีม็อบมาแล้วเนี่ยสำคัญมาตั้งแต่ปี2019มาถึงล่าสุดนี้ก็ 5ครั้งมีผลอย่างนี้ต่อตลาดทุนนะถ้ากล่าวโดยสรุปนี่ก็คือว่าหุ้นมักจะตกหรือมักจะซึมลงก่อนม็อบระหว่างม็อบซึมไม่ขึ้นไม่ลงพอม็อบคลี่คลายขยายตัวคือจบเรื่องขึ้นแล้วขึ้นเยอะนะถ้าตามในลักษณะนี้ก็หมายว่าถ้าเราประยุกต์การลงทุนก็เป็นว่าระหว่างนี้ก็พักผ่อนกันไปก่อนนะครับให้เรื่องราวได้ข้อยุติก่อนก็ค่อยมาซื้อหุ้นกันเพราะมัน5ครั้งที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นี่ผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงก็บอกว่าก็ทำเหมือน5ครั้งที่ผ่านมานะแต่ปัญหามีอยู่ต่อมาว่าอาจารย์เรื่องคือกูติดหุ้นอยู่มึงจะเอายังไงผมว่าติดเพราะอาจารย์พาซื้ออันนี้ผมก็ยอมรับโดยดีนะครับผมก็พาซื้อจริงช่วงที่ผ่านมาถ้ารักอย่างนี้ผมก็บอกว่าก็ถ้าระหว่างนี้มันก็ซึมลงตกลงหน่อยในอย่างที่เห็นนี่แหละพอม็อบก็ซึมหลังม็อบยุติก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวถ้าพี่รอได้พี่ก็รอใช่ไหมฮะปัญหามีอยู่ต่อว่าอาจารย์ว่ามันจะตกไปเยอะไหมผมก็บอกว่าผมก็เอากราฟเกิร์ฟอะไรมาให้ดูนั่นแหละใน ช่วงที่ผ่านมาว่าหน้าตามเป็นอย่างนี้ครับพี่ก็เรียกว่าเป็นไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ดาวมันมีคำว่าดาวกับไซเวไซเวแปลว่าออกข้างดาวแปลว่าลงแปลว่าซึมลงมันจะลงมาเยอะไหมกรอบล่างๆของมันเนี่ยถ้าเอาตัวเลขตามนี้เป๊ะๆ เลยเนี่ยถ้าเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยมันอยู่แถว 1,270 มาถึง 1,263 เนี่ยเอาเป๊ะเลยนะถ้าไปสัปดาห์หน้าเอาหมายว่าหลังจากม็อบเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรอบล่างนี่อยู่แถวประมาณสัก 1,2651,263พูดง่ายแต่กรอบล่างมันจะลดลงมาถอยลงมาเรื่อยๆนะอย่างสัปดาห์ก่อนนี่มันจะเป็นตัวเลข1,274มาสัปดาห์นี้เป็นตัวเลข1,270สัปดาห์หน้ามันจะเป็น1,265ไม่งั้นเดี๋ยวหลายท่านมาบอกฟังแล้วรู้มึงกูเห็น
แนวรับมันถอยลงไปเรื่อยๆเหตุที่ว่าแนวรับมันถอยลงไปเรื่อยเพราะสโลปมันลดลงมาอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเป็นดาวเทรนด์นั่นแหละนะครับแล้วพี่ก็เอาภาพนี้ไปดูประกอบว่าฐานล่างก็อยู่ประมาณนี้แหละไม่ต่ำกว่านี้ก็ฟื้นฟื้นไปไหนฟื้นไปข้างบนก็ประมาณพันกรอบแรกก็พันสามร้อยห้านะกรอบบนโน่นก็อยู่ราวๆประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับโอเคครับไปคุยกับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนกันนะครับคุณมงคลถามก็มาว่าอาจารย์ครับ YouTube ไม่มีออกอากาศนะครับวันนี้มีไหมเจ้าหน้าที่ลองเปิดดูหน่อยมีข้อขัดข้องไหมนี่ท่านผู้ชมถามมาว่า YouTube ไม่มีโอกาสออกไม่ออกอากาศหรือยังไงวันนี้มีข้อขัดข้องใช่ไหมทางโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าวันนี้มีข้อขัดข้องก็เลยออนแอร์ทาง YouTube ไม่ได้นะฮะก็ขออนุญาตเชิญท่านที่ติดตามทาง YouTube มาติดตามชมทาง Facebook ไปแทนนะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆผมว่าถ้าเข้ามาเสร็จแล้วก็มาคลิกก็เรียกว่าคลิกไลค์คลิกติดตามไว้หน่อยเวลาผมมาออกรายการสดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาว่าออก YouTube ไม่ได้เราออกได้เฉพาะช่องทางนี้เนี่ยมันจะได้ไปเตือนให้ท่านมาดูนะก็เข้ามาตรงนี้นะเซิร์ชหาหน้าแฟนเพจว่าหุ้นเด่นบายนะทุกรุ่งวงเนี่ยนะก็มาเสร็จก็มากดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับไปนัดต่อไปนะฮะคุณสุภาวดีกลุ่มก่อสร้างจะกระเตื้องบ้างไหมกลุ่มก่อสร้างเนี่ยช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งก็คือคนไปพูดจากันว่าตัวพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2554เนี่ยเนื่องจากว่าติดขัดข้อขัดข้องทางเทคนิคก็เลยจะเริ่มสตาร์ทใช้ไม่ได้ในวันที่1ตุลาคมคนก็ไปมองว่าอ้าวถ้าใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็ถังตกถังแตกไม่มีตังค์มาใช้มาจ่ายก็เลยปรากฏว่ากลัวพวกคนรับเหมาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวรับเหมาทำงานให้รัฐบาลไปจะไม่ได้ตังค์คนรับเหมาก็เลยตกนายกตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาให้ข่าวเมื่อวานนี้ตอนปิดตลาดแล้วตอนเย็นว่ามั่นใจว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี2564ได้ไม่มีปัญหารัฐบาลไม่ได้ถังแตกมีสตังค์ใช้อยู่ก็คงจะให้เกิดความสบายใจ ให้เกิดความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มก่อสร้างถึงจะกระเตื้องนะคุณสุภาพดีนะฮะนั่นคุณแพมก็ถามมาว่าอาจารย์วันนี้ไม่ได้ออกอากาศทาง YouTube ก็ตามที่เรียนแจ้งไปก็กราบขออภัยนะฮะก็คือว่าวันนี้เกิดข้อขัดข้องทางเทคนิค ทาง YouTube ก็เลยไลฟ์ไม่ได้นะในวันนี้ไปคุณกนกวรรณบอกว่าได้แชร์แล้วกับกราบขอบพระคุณนะฮะเอาว่าช่วงนี้ระหว่างนี้นี่ก็ถึงว่าเราจะพักจะผ่อนจะพักการลงทุนรอดูทีดูท่าให้เรื่องม็อบเรื่องการเมืองสงบยุติกันก่อนก็ตามทีเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ที่ว่าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะนั้นถ้าท่านแชร์ไปหนึ่งครั้งในหน้าสาธารณะของตัวเองของ Facebook ส่วนตัวหรือว่าไปดังกรุ๊ปของท่านหรือว่าดังแฟนเพจของท่านก็เป็นการเรียกได้ว่าเป็นการทำกุศลนะแล้วการให้วิทยาทานในการให้ความรู้ถือว่าเป็นทานอันประเสริฐนะ ก็กราบขอบพระคุณคุณกนกวรรณนะทุกท่านที่ช่วยกันแชร์นะต่อไปนะครับคุณโอเคบอกว่าแนวรับตรงไหนของ iTail นะอย่างพวกเรายังถามหาแนวรับอยู่นี่แสดงว่าตังค์เยอะนะมีตังค์ซื้อนะก็เป็นไม่ได้อยู่ว่าน่าจะมีตังค์ซื้อเพราะว่า มีเห็นสังเกตดูว่ารายย่อยซื้อสุทธิทุกวันใช่ไหมแสดงว่า
กองทุนนี่ไม่น่าจะมีตังค์แล้วเห็นขายทุกวันเมื่อวานนู้นตกผมนึกว่าฝรั่งขายเอากองทุนขายแต่พวกเราถามซิว่าไอเทลเป็นยังไงแล้วรับจะตรงไหนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการพักฐานนะ เหมือนกันกับหุ้นในตลาดตัวอื่นนั่นแหละฐานที่ว่าเนี่ยมันมีแนวรับเอาตัวเลขที่น่าสนใจนี่อยู่ถ้าแถวประมาณเนี่ยนะ2บาท60ตังค์บวกลบนะ258 2บาท50ก็คือว่าไม่ควรต่ำกว่านี้นะถึงจะน่าสนใจนะถ้าต่ำกว่านี้ก็เกรงว่าเดี๋ยวการลงกันต่อกันอีกล่ะอย่าลงไปโน่นแถวประมาณสัก2บาท35ตังค์อะไรกันได้นะครับสำหรับตัวไอเทลนะคุณโอม TMB เป็นไงบ้างครับนะ TMB ก็หน้าตาก็เหมือนแบงค์ตัวอื่นๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ใช่ว่าค่อนข้างอะไรหรอกก็คือคล้ายๆตัวอื่นนั่นแหละลงมาแล้วก็ทำฐานนอนกันอยู่เวลาเนี้ยขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงเนี่ยฐานก็อยู่แถวประมาณที่เห็นเนี่ยคือประมาณสัก90ตังค์นะฮะแต่ก็ประมาณเนี้ยทำฐานสร้างฐานอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรกับเวลานะครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพื่อนทั้งทุนเพียงเท่านี้บอกผมมาหน่อยนึงก็ดีว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษดีไหมฮะลองบอกมาหน่อยดีไหมเพราะตอนนี้ผมก็ชักจะมุกตันๆนะจะพูดเรื่องว่าการเมืองก็มีผลกับทบยังไงกับตลาดเพราะเนี่ยมา 3-4 วันติดต่อกันแล้วจนคนดูคนชมคนฟังก็ชักจะจับทางได้แล้วว่าถ้านัทวุฒิมึงพูดมาอย่างนี้แสดงว่ามึงขึ้นอย่างนี้จะเดินไปตรงนี้พีคตรงนี้แล้วก็จะจบตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราบอกกันมาถึงแม้ว่าผมจับจบรายการไปแล้วก็เขียนมาบอกในกล่องแสดงความคิดเห็นนะฮะว่า อยากจะฟังเรื่องนั้นอยากจะฟังเรื่องนี้นะฮะผมก็จะจัดการให้ตามอัธยาศัยของท่านผู้ชมเพื่อนๆทั้งหมดกันสักยกสักครั้งสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีครับ